ฮัลโหลสวัสดีครับคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลาเนสในรายการเสื้อผ้าลาเนสทางช่องเนสพรีไลท์และ108แชร์นะครับวันนี้เราจะมาแกะห่อแล้วก็ทดลองใส่กางเกงขาสั้นชายหาดนะครับหรือว่าสำหรับใส่ในฤดูร้อนเป็นหลักๆนะเพราะว่าถ้าใส่ฤดูหนาวมันก็จะหนาวแล้วมันก็นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายเราก็จะเอาไปใส่อะไรก็ใส่นะใส่นอนใส่ยั่วแต่ว่าส่วนตัวเราจะมาใส่เล่นสงกรานต์นะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้ใส่แบบเฉพาะกางเกงตัวนี้เพียวๆเพราะว่าขามันสั้นมากซึ่งมันจะโป๊เกินนะครับแล้วก็มันจะขามันจะดำด้วยเพราะว่าคือกางเกงขาสั้นน่ะมันจะมีผิวหนังเราโดนแดดโดยตรงมากใช่ไหมครับซึ่งเราจะมาใส่ร่วมกับกางเกงอันนี้กางเกงรัดกล้ามเนื้อแบบขายาวที่รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าคลิปนี้นอกจากจะเห็นพรีวิว กางเกงขาสั้นสีแบบว่าแจ่มๆสดๆ สะท้อนแสงนีออนแล้วนะครับก็ยังจะเห็นฟินิชลุคของเราในวันสงกรานต์ด้วย ดูดิทุกคนแบบตื่นเต้นกับสงกรานต์นะโดยเฉพาะเรานี่แหละ อ่ะไปเริ่มกันเลยนะครับก็เราสั่งมาจากจีนนะครับหลายวันนิดนึงแต่ว่าราคาถูกกว่าแบบ2เท่าอ่ะหาร2ราคาหาร2ไปเลยอ่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกมันต้องรอหน่อยนะครับซึ่งเราตั้งใจว่าจะพรุ่งนี้จะอัพคลิปที่ว่าด้วยเรื่องของซีรีส์ชุดสงกรานต์นะครับทั้งหมดเลยเพราะว่า เผื่อเป็นไอเดียเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆ อะไรเงี้ยแบบชี้เป้าป้ายยาร้านที่ถูกอะไรเงี้ยนะฮะจะได้ไม่เจ็บตัวเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้ซื้อในไทยก็คือ199จ้าแล้วนี่ก็คือสีของกางเกงที่เราจะใส่นะครับเป็นสดไหมพอได้อยู่เนาะโดยเฉพาะสีเขียวนะครับแบบชัดเด่นชัดมากเลยตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ ร่วมกับเสื้ออันนี้ให้ดูนะแต่ว่าเราจะใส่แบบว่าเฉพาะตัวกางเกงเขียวๆก่อนนะครับก็เดี๋ยวใส่ให้ดูทุกตัวเหมือนเดิมแต่ว่าดีเทลเนี่ยจะให้ดูตัวเดียวนะฮะโอเคอ้อแพ็กเกจจิ้งเป็นซองซิปดูมี value นะดูมีมูลค่านะฮะแล้วก็มีดีเทลนี้ด้านต่างๆเขียนอยู่บนซองมากมายไม่รู้ว่าเป็นของกางเกงตัวนี้จริงๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ว่ามีเหมือนกันทุกตัวนี่เหมือนกันไหมไม่เหมือนอันนี้อีกแบบนึงข้อมูลคนละชุดอันนี้อีกแบบนึงเห็นไหมเราว่าแล้วโอเคเริ่มที่ตัวนี้นะครับเป็นตัว sampling sample นะครับเป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะพาดูดีเทลกันนะก็จะมีเชือกผูกนะครับแล้วก็ตรงรูของเชือกนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าบางตัวก็อย่างเช่นอันนี้แบบว่ารูเดียวเลยแล้วก็ไม่มีตาไก่ด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือแยกรูเป็น2รูแล้วก็มีตาไก่แต่ว่าตะไคร้นี่ก็ต้องระวัง อย่าปล่อยให้มันเปียกโอ้ยเปียกแล้วก็แช่น้ำไว้อยู่อย่างนั้นแช่แบบไม่ใช่แช่อยู่ในน้ำแบบทุ่มท่วมแต่ว่าแช่แบบว่าแบบชื้นๆน่ะเพราะว่ามันจะออกซิเดชันแล้วก็กลายเป็นสนิมอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเนาะแล้วก็มีเชือกสีขาวเนาะมีเหมือนจะเป็นเป้าเหมือนจะเป็นเป้าแต่ว่าไม่ได้มีซิปไม่ได้แบบว่าเป็นกระดุมที่สามารถที่จะแบบว่า easy access นะมันเกงใน GQ แบบว่าควักออกมาฉี่โดยที่ไม่ต้องดึงหัวกางเกงลงมาอย่างเงี้ยนะครับโอเคแล้วก็เป็นไซส์ M เราสั่งไซส์ M มากลัวว่าไซส์ L มันจะแน่นเกินนะครับแล้วก็ด้านหลังมีกระเป๋าแบบเล็กๆจิ๋วใส่อะไรได้เนี่ยมือถือแบบฟีเจอร์โฟนอะมือถือปุ่มกดอะเล็กๆมากแต่ว่าก็ใส่นิ้วได้อยู่4นิ้วลองไปกะดูแล้วกันว่ามือถือตัวเองจะใส่ได้หรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่ควรใส่นะครับแล้วก็ ด้านข้างมันจะเป็นเหมือนกางเกงวิ่งก็คือมันจะเว้ามันจะแหวกแหกขึ้นมาอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นสำหรับใครนะ
สำหรับเพศไหนนะหรือว่ายูนิเซ็กซ์ถ้าจำไม่ผิดคือยูนิเซ็กซ์แต่ว่าถ้าเราเป็นอันนี้คือข้อได้เปรียบของผู้ชายตัวเล็กก็คือสามารถใส่กางเกงในเอ้ยใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงได้เลยนะครับผู้ชายตัวบางอ่ะใส่เสื้อผ้าของผู้หญิงตัวกลางๆหรือว่าหนาได้เออแบบไม่ผิดปกติอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้เขาบอกว่า กางเกงว่ายน้ำขาสั้นสำหรับผู้ชายอ๋อเป็นสำหรับผู้ชายนะครับแต่ว่าถ้าเราจะซิกแซกนะครับคือแบบอยากได้มีโจทย์1 2 3 4ใช่ไหมมี requirement 1 2 3 4นั่นนี่อะไรเงี้ยแต่คือหาสำหรับผู้ชายโดยตรงอ่ะมันไม่มีก็ให้ลองไปหาของผู้หญิงดูแต่ว่าอัพไซส์ขึ้นเป็นแบบบวก1หรือ2อะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ดีเทลนะครับเอวเป็นยางยืดเนาะน่าจะพอเห็นเพราะว่ามันย่นๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวใส่ให้ดูหน้ากล้องนี่แหละแต่ว่าเราจะไม่ถอดกางเกงในนะครับแล้วก็ไม่เซ็นเซอร์เนาะน่าจะคือเราได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่า ถ้าเป็นรีวิวกางเกงในก็คือจะใส่แบบใส่แบบว่าจะใส่หุ่นเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่ามันไม่ติดเหลืองมันติดเขียวว่ะก็ใส่หุ่นไปเลยอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือแบบไม่ใส่เลกกิ้งหรือว่าใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อข้างในขามันบางๆนิดนึงเราไม่ค่อยชอบนะครับส่วนตัวคืออยากให้ขามันรัดอย่างนี้เลยหรือว่ามันผิดที่เราที่ขาเล็กก็ไม่รู้นะก็อาจจะต้องไปเข้าฟิตเนสเล่นขาอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงนี้ก็ใส่กางเกงในตัวนี้บ่อยนิดนึงเพราะว่ามันเยอะนะครับมีลูกค้าส่งมาให้นะแต่ว่าขายไปแล้วนะ4ตัวเมื่อวานโอเคอ่ะอันนี้คือใส่แบบไม่มีเลกกิ้งข้างในนะครับโอเคต่อไปจะเป็นการใส่ ใส่เสื้อเข้าไปนะก็เดี๋ยวถอดเสื้อเลยแล้วกันเสื้อเนี่ยก็อย่างที่บอกเนาะคือเราไม่แน่ใจนะว่าเราจะแต่งแบบนี้3วันเลยหรือเปล่านะครับก็คือกางเกงสีบวกกับเสื้อวินน่ะขอเรียกเสื้อวินแล้วกันเสื้อสะท้อนแสงเสื้อกั๊กสะท้อนแสงนะอันนี้คือถ้าเรามั่นพอไม่กลัวดำนะครับบวกไม่กลัวดำก็สามารถใส่แบบนี้ได้เลย finish look สำหรับคนไม่กลัวแดดโอเคปะดูนะก็เป็นไอเดียจริงๆมันมีเสื้อสีเขียวด้วยนะแต่ว่าขี้เกียจเดินไปเอานะครับแล้วก็คงไม่ได้ใส่ให้ดูทุกสีนะต่อไปเดี๋ยวเรามาลองสีแดงกันหน่อยนะครับสีแดงลองสีแดงกับ กับเสื้อกั๊กโอ้ใครจะซื้อกางเกงขาสั้นต่อซื้อได้เลยนะครับ1ตัวละแต่ว่าขอหลังสงกรานต์นะขอขายหลังสงกรานต์1ตัว200บาทนะครับรวมค่าส่งเนาะถ้า2ตัวขึ้นไปก็ตัวละ150นะครับเดี๋ยวจะส่งให้นะราคาในไทยก็ประมาณนี้เดียวกันเลยนะแต่เราขายราคานี้ได้ทั้งที่เป็นพ่อค้าคนกลางตัวน้อยเพราะว่า เพราะว่าเราสั่งตรงจากจีนรอนานนิดหน่อยแต่ว่าราคาถูกกว่าในไทยนะครับซึ่งผึ้งมันแถวๆนี้มันมีรังผึ้งอ่ะแล้วมันก็มาตอมไฟแล้วมันก็จะแบบว่ามาเงียบๆเราขามันจะเป็นว้าวๆแบบนี้มันเป็นฟิลแบบกางเกงดิ่งอะครับเราพูดไปหรือยังนะว่ากางเกงขาว้าวๆแบบนี้มันคือสำหรับการวิ่งนะสำหรับการวิ่งอ่ะตัวสุดท้ายครับตัวเสื้อกั๊กเนี่ยสะท้อนแสงเนี่ยขออนุญาตใส่เป็นสีเดียวเลยขี้เกียจเอามา mix and match กันมันเยอะเกินนะครับตัวสุดท้ายคือสีชมพูนะครับอ๋อลืมบอกเนื้อผ้ามันเป็นแบบมันก็ดีนะครับฟีลดีนะแบบว่าใส่สบายน่าจะใส่นอนได้อยู่นะครับเพราะว่ากางเกงนอนของเราก็
เริ่ม expire แล้วหัวเหอยางยืดหมดนะครับคือเอาไปแก้เอาไปเปลี่ยนยางยืดที่หัวนี่ก็ประมาณ30บาทซึ่งมันก็ราคาประมาณนั้นแหละสำหรับกางเกงบ็อกเซอร์นะส่วนใหญ่เราใส่บ็อกเซอร์นอนนะครับบ็อกเซอร์แบบขาบานๆนะนะนี่สีชมพูเขียวเม็ดไปเห็นไหมมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนผู้หญิงขาเล็กๆอ่ะแล้วก็ใส่กางเกงขาบานๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ค่อยชอบเว้ยเราอยากให้ขาเราอ่ะมันเต็มๆเข้าไปในกางเกงอะไรเงี้ยโอเคอันนี้คือทั้งหมดนะครับฟินิชลุคของคนไม่กลัวแดดนะสำหรับไอเดียของการใส่เสื้อผ้าเล่นสงกรานต์นะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาใส่ให้ดูนะสำหรับคนที่กลัวแดดนะแล้วก็ไม่สะดวกทากันแดดอะไรเงี้ยแต่ว่าต่อให้ทาน่ะมันก็หลุดออกอยู่ดีเพราะว่ามันมี น้ำมันต้องเจอน้ำทั้งวันน่ะนึกออกปะสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การใช้สีดำร่วมกับสีสะท้อนแสงเนี่ยมันก็จะเกิดการแตกต่างการคอนทราสต์ความต่างของสีอย่างยิ่งยวดนะครับมันก็จะทำให้ชุดของเราเนี่ยโดดเด่นขึ้นไปใหญ่ประมาณนั้นคือเราไม่ได้อยากมีลุคเซ็กซี่สักเท่าไหร่นะครับในเทศกาลสงกรานต์นี้แม้ว่าปกติเราจะชอบใส่กางเกงในโชว์ในคลิปใช่ไหมแต่อันนี้เราทำเพื่อโปรฟิตไงเราทำเพื่อบีเนฟิตนะครับเราก็เลยยอมนะแต่ว่าสงกรานต์นี้เราจะได้อะไรอะเราขายกางเกงในได้ไหมเอากางเกงในไปแขวนขายหรือว่าเสื้อพวกนี้เนาะเออจริงๆจริงๆถ้าเรามีทุนมากพอหรือว่ามีหัวการค้ามากพอเสื้อพวกนี้สั่งมาเยอะๆสักร้อยตัวเอามาแขวนขายนะสักตัวละ99เราก็ขายได้อันนี้มันสั่งมาตัวละแบบไม่เกิน70บาทอ่ะราคามันไม่เท่ากันนะแต่ละสีโอเคอันนี้คือใส่เสื้อรัดกล้ามเนื้อแขนยาวอย่างเดียวยังไม่ใส่กางเกงนะครับต่อไปจะเป็นการใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อซึ่งเราก็ต้องถอยกล้องออกไปอีก เพื่อให้เห็นเกือบทั้งตัวแต่ว่ามันจะไม่ได้เห็นทั้งตัวหรอกนะสุดท้ายแล้วเพราะว่ามันจะต้องถอยออกไปไกลเกินนะครับเราขอเนี่ยใส่กางเกงรัดกล้ามเนื้อขายาวทับกางเกงในเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ไม่ได้มาโชว์เซ็กซี่อะไรจริงๆคลิปกางเกงในทุกคลิปไม่ได้โชว์เซ็กซี่เลยครับ พรุ่งนี้อย่างที่บอกนะคลิปนี้ถ่ายวันนี้ใช่ไหมก็คือวันที่30มีนาปี67นะครับเราจะทำการอัปโหลดพรุ่งนี้ก็คือวันที่31มีนาปี67เช่นเดียวกันทั้งเซตเลยนะทั้งกางเกงและเสื้อแขนยาวรัดกล้ามเนื้อ เสื้อตั๊กแล้วก็กางเกงขาสั้นสีนีออนในวันพรุ่งนี้พร้อมกัน3คลิปขี้เกียจขี้ขานเฮ็ดโปเฮ็ดขี้เกียจทำรูปปกอันนี้ให้ดูก่อนแต่ว่าน่าจะเห็นแล้วล่ะนี่คืออีกหนึ่งแนวที่แบบว่าถ้ามันพอก็แต่งได้เพราะว่าอันนี้ก็คือพวกตัวตลกในลิเกในคณะหมอลำในคณะลิเกรวมทั้งตลกคาเฟ่อะไรเขาก็ทำแบบนี้เขาก็ใส่แบบนี้กันนะฮะคือหมายถึงว่าใส่กางเกงเลกกิ้งโอเคเรียบร้อยข้างในนะอันนี้คือฟินิชลุคของคนที่อยากโดดเด่นในเทศกาลสงกรานต์แล้วก็ยังกลัวการดำยังกลัวความดำอยู่ประมาณนี้อันนี้คือไม่ได้เอาเสื้อมี3สีมีฟ้ามีแสบเขียวนะครับไม่ได้เอามาแมชให้ดูทุกอันนะมันก็มีความตลกอยู่แต่ว่าก็สีสันนะครับเราไม่ได้กะว่าจะไปยั่วเพศใครอยู่แล้วเราไม่ได้กะว่าจะเกลียดอะไรอยู่แล้วเราอยากเป็นตัวตลกอะพูดง่ายๆในส
งกรานต์ปีนี้นะตั้งใจมากเลยอ่ะมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่าจะมีอะไรมาขัดขวางหรือเปล่าวะอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยนะทุกคนก็คือน้องๆน้องนึงๆก็คือเฝ้ารอทำลงทำเล็บรออะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่ละคนคือไม่ยอมกันเลยนะอันนี้คือแสบแดงนะครับแล้วก็ด้านในก็คือรองพื้นด้วยสีดำด้วยเลกกิ้งนั่นนี่ต่างๆสีอันนี้ไม่ได้มันต้องคือนอกจากสีพื้นของเราก็คือสีดำใช่ไหมครับจะคอนทราสหรือว่าแตกต่างจากสีของเสื้อและหรือกางเกงข้างนอกแล้วกางเกงและเสื้อก็ต้องแตกต่างกันด้วยอะไรเงี้ยจับคู่แบบนี้ไม่ได้นะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะไหนๆก็จะให้มันแบบเป็นสลิ่มแล้วก็เอาให้มันสุดไปเลย แล้วก็สุดท้ายเนาะเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับเขียวส้มดำเขียวส้มนี่แบบนี้ได้เลยแล้วก็อันนี้คือมีรีวิวเต็มมีรีวิวละเอียดแยกนะครับต่างหากนะสำหรับเสื้อกั๊กตัวนี้นะอันนี้คือปลอดภัยด้วยเพราะว่าไอ้แถบสีเทาๆเนี่ยมันจะสะท้อนแสงนะครับคือสงกรานต์เนี่ยยิ่งวันสุดท้ายก็คือวันที่15เนี่ยมีการเล่นเลยเถิดแน่นอนเลยเวลาเล่นไปถึงแบบว่ายามวิกฤตการอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเรามีเสื้อสะท้อนแสงในตัวแล้วไปยืนอยู่กลางถนนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่าประมาทนะรู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ใช่ว่าท้าทายอำนาจมัจจุราชยมทูตอะไรอย่างนั้นนะครับก็ให้ยังต้องระวังอยู่อะไรนี้นะโอเคเดี๋ยวเราจะแคปรูปตอนแบบตัวเต็มในแต่ละลุคซึ่งมันจะได้ออกมา6ลุคเนาะจริงๆแค่2ลุคลุคที่ลุคที่กลัวแดดกับไม่กลัวแดดแค่นั้นแหละแต่เดี๋ยวเราจะดึงออกมา2รูปมาทำรูปปกอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมชอบไลค์ครับใช่แชร์กันซับไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับชุดบอดี้สูทข้างในชุดรัดกล้ามเนื้อแขนขายาวอ่ะก็ทำรีวิวละเอียดเอาไว้แยกต่างหากแล้วเช่นเดียวกันนะครับไปหาดูได้ในช่องนี้แหละเดี๋ยวจะอัพโหลดพรุ่งนี้แหละพร้อมๆกันละเอียดโอเค